ไมหมอชะลอวัยสัปดาห์ที่แล้วเกริ่นถึงเรื่องปัญหาสุขภาพที่เราทุกคนต้องเผชิญเมื่อย่างเข้าวัยทองแต่อย่างที่หมอแอมได้กล่าวไปแล้วว่าเราสามารถรับมือกับมันได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงอาการและวิธีการชะลอภาวะวัยทองโดยเริ่มจากฝั่งคุณผู้ชายก่อนนะคะวันนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามนะครับที่หลายๆคนสงสัยและอยากจะทราบว่าเป็นเรื่องที่จริงไหมนะครับก็คือเรื่องวัยทองผู้ชายนะครับหลายๆคนคงเคยได้ยินว่าผู้หญิงวัยทองคือผู้หญิงที่ประจำเดือนหมดนะครับวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันว่าผู้ชายเนี่ยพอเราไม่มีประจำเดือนเป็นตัววัดเนี่ยเรามีวัยทองไหมนะครับผู้ชายจริงๆก็มีวัยทองเหมือนกันนะครับวัยทองไม่ใช่เรื่องเสียหายนะแต่เป็นภาวะปกติที่ทุกคนต้องเป็นนะครับในอายุที่เราเกิดมาเนี่ยเรามีฮอร์โมนอยู่นะกลุ่มนี้เขาเรียกว่าฮอร์โมนเพศเรามีทั้งฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงผู้หญิงก็มีฮอร์โมนเพศชายที่ทำให้ผู้หญิงบางคนเป็นคนสาวเก่งเป็นคนทำงานเก่งผู้ชายก็มีฮอร์โมนเพศหญิงที่ทำให้ผู้ชายเป็นคนอ่อนน้อมเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนอ่อนโยนนะครับทั้งร่างกายมนุษย์ทุกคนเนี่ยควรจะมีบาลานซ์ที่เหมาะสมและคือสมดุลที่เหมาะสมวัยทองในผู้ชายจะเริ่มเมื่ออายุ 52-55 ปีจะเกิดช้ากว่าผู้หญิง 3-4 ปีตามที่เขาบอกกันว่าผู้ชายจะแก่ช้ากว่าผู้หญิงนี่แหละค่ะโดยในผู้ชายจะสังเกตได้จากการแข็งตัวของอวัยวะเพศในตอนเช้าน้อยกว่า10ครั้งต่อเดือนและวัดได้แน่นอนจากการเจาะเลือดหาระดับเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายนั่นเองค่ะอาการวัยทองก็คล้ายๆผู้หญิงนะเปลี่ยนแปลงไล่มาเลยตั้งแต่เรื่องอารมณ์นะครับก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดง่ายบางบ้านอาจจะรู้สึกว่าสามีหรือคุณพ่อบ่นเยอะขึ้นรู้สึกขี้น้อยใจอยากอยู่คนเดียวไล่มาจนถึงเรื่องของอาการบางทีนอนไม่หลับนะครับหรือหลับแต่ไม่สนิทหรืออาการของร้อนวูบวาบมีในผู้ชายเหมือนกันนะเหงื่อออกกลางคืนนะบางคนขี้บ่นเนี่ยต้องมานั่งดูเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนหรือเปล่านะครับพอลงไปลุกขึ้นเนี่ยลึกขึ้นในฮอร์โมนผู้ชายเนี่ยก็เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแหละขึ้นชื่อว่าฮอร์โมนเพศนี่หลายคนจะนึกว่าเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ใช่นะนะครับฮอร์โมนเพศเนี่ยถูกผลิตมาจากอัณฑะเราเลยเรียกว่าฮอร์โมนเพศแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในผู้ชายทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อและก็เรื่องของการตัดสินใจนะครับงั้นฮอร์โมนเพศเนี่ยให้ย้อนกลับไปเอาให้เข้าใจง่ายเหมือนสมัยสงครามถ้าเรามีสงครามอยู่คนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะคือแม่ทัพนะเป็นคนความจำดีเป็นคนตัดสินใจดีเป็นคนบุกทะลวงเป็นคนห้าวหาญทำงานได้เยอะกล้ามเนื้อดีแข็งแกร่งคนที่มีฮอร์โมนเพศชายน้อยไม่ได้แปลว่าประสิทธิภาพไม่ดีนะครับสมองอาจจะยังดีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นฝ่ายบุญคือเป็นที่ปรึกษาอยู่ในวังคอยให้คำปรึกษาคอยวางแผนการแต่ไม่มุทะลุดุดันเพราะฮอร์โมนเพศชายเวลาหมดลงไปเนี่ยทำให้ท่านชายหลายท่านรู้สึกว่าสังเกตยังไงดีนะสังเกตเหมือนที่ผมบอกไปว่าหมอบอกว่ามีเรื่องอารมณ์ส่วนหนึ่งมีเรื่องของการนอนส่วนหนึ่งมีเรื่องของการร้อนวูบวาบเหงื่อออกกลางคืนเป็นได้บ้างที่เหลือก็เป็นเรื่องของทำไมรู้สึกกล้ามเนื้อที่เคยฟิตเคยแข็งดีในกล้ามเนื้อออกกำลังแล้วเฟิร์มดีมันนิ่มลงมันหย่อนคล้อยลงพุงเริ่มใหญ่ขึ้นนะอันนี้ลองไปตรวจสอบแล้วผู้ชายที่แขนเริ่มเล็กขาเริ่มเล็กไขมันที่เอวเริ่มเยอะขึ้นชั่งน้ำหนักแล้วเอ๊ะเท่าเดิมนะแต่กางเกงตัวเดิมใส่ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกวัยทองเริ่มมาเยือนแล้วนะครับใส่ไม่ได้ทำไมน้ำหนักเท่าเดิมเพราะพอเราเข้าสู่วัยทองกล้ามเนื้อเราก็น้อยลงกระดูกเราก็พรุนขึ้นไขมันเราก็เยอะขึ้นพอบวกลบเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นเท่าเดิมแต่กางเกงเดิมใส่ไม่ได้นี่เขาเรียกสัญลักษณ์ของวัยทองที่เริ่มมาบวกกับอาหารการกินที่พอเราอายุมากขึ้นการเผาผลาญเราก็จะตกลงนะหลายๆคนหรือคนไข้หลายๆท่านบอกผมกินเท่าเดิมทุกปีทำไมน้ำหนักขึ้นจังแน่นอนบางครั้งเรากินเท่าเดิมทุกปีเราแก่ลงเขาเรียกสังขารการเผาผลาญเราตกลงจากฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นพออายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยเราต้องพยายามออกกำลังเยอะขึ้นต้องพยายามดูตัวเองซิว่าทำยังไงดีนะครับถ้าเรารู้สึกว่าการเผาผลาญเราไม่ค่อยดีหรือเรารู้สึกว่าวัยทองเป็นปัญหามากแล้วไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้นะครับอาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยอาจจะช่วยเหลือในการเจาะดูเลือดนะครับดูซิวิตามินเกลือแร่หรือการออกกำลังกายแนะนำให้คำปรึกษาว่ามีแนวทางในการช่วยเหลือไหมซึ่งในการแพทย์สมัยใหม่นี้เนี่ยเราถือว่าวัยทองเนี่ยสามารถช่วย
ธนุบำรุงช่วยทำให้ดีขึ้นในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของการตัดสินใจนะครับอาหารการกินมีอยู่หลายอย่างที่ช่วยในการเพิ่มฮอร์โมนเพศได้บ้างเช่นพวกโปรตีนนะเช่นเนื้อสัตว์นะครับประกอบไปกับการออกกำลังนะครับกล้ามเนื้อทิ้งท้ายไว้หน่อยนะครับมัดที่ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชายได้ดีมากเลยก็คือกล้ามเนื้อมัดที่ใหญ่มัดใหญ่ในร่างกายเนี่ยไม่ใช่แขนไม่ใช่หน้าอกแต่เป็นขานะครับขาเองมีกล้ามเนื้ออยู่หลายส่วนกล้ามเนื้อมัดที่สำคัญที่สุดและมีการวิจัยว่าถ้าเราออกกำลังกายแบบนี้สามารถเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้และสามารถช่วยยืดภาวะวัยทองไปได้ไกลขึ้นเฉลี่ยวัยทองอยู่ที่52คนทำดีๆออกกำลังดีๆอาจจะวัยทองสัก60ได้ก็คือกล้ามเนื้อขาหลังนะครับภาษาอังกฤษเรียกแฮมสตริงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหน่วยทหารหน่วยรบนักกีฬาเขามักจะออกกำลังกายขาหลังเยอะๆไม่ใช่ขาหน้านะครับเพราะขาหลังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดนี้การออกกำลังก็คือ1การว่ายน้ำโดยการตีขาเยอะๆนี่ช่วยเยอะการเล่นออกกำลังกายท่าเฉพาะเช่นท่าสควอทก็คือการยกน้ำหนักขึ้นลงเหมือนที่ฝรั่งเขาชอบทำตัวนี้ช่วยเยอะการปั่นจักรยานนี่ก็ช่วยเยอะแค่3อย่างนี้นะครับบ้านเราอาจจะเรียกว่าเป็นการลุกนั่งหรือใครเรียนรอดออาจจะเรียกแทงปลาไหลหรือสควอทจัมป์3 4ส่วนเหล่านี้เนี่ยเราสามารถทำเพิ่มเติมได้ในการเพิ่มฮอร์โมนเพศชายให้ดีขึ้นนะครับนี่คือสรุปของวันนี้ว่าใครที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยเราสามารถตรวจสอบแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ถ้าอาการเหล่านี้ยังไม่ค่อยดีขึ้นหรือรู้สึกเป็นกังวลมากกับสุขภาพอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ซะหน่อยนะครับแต่วัยทองคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเพราะฉะนั้นในครอบครัวต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องใช้ความเข้าใจและความเอาใจใส่ในการดูแลซึ่งกันและกันในบ้านนะครับในวันนี้ก็ขอจบเรื่องวัยทองไว้เท่านี้ว่าหลายๆคนคงจะมีเทคนิคนิดหน่อยในการที่เพิ่มหรือทำให้ตัวเองแก่ช้าลงนะครับการให้ฮอร์โมนเพศเมื่อย่างเข้าสู่วัยทองสำหรับคุณผู้ชายไม่ได้อันตรายเท่าคุณผู้หญิงนะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีธรรมชาตินั้นดีที่สุดค่ะได้แก่การใช้ชีวิตที่เหมาะสมกินให้ถูกออกกำลังกายให้เป็นละวางความเครียดอย่างที่กล่าวไปแล้วเพราะเวชศาสตร์ชะลอวัยไม่ใช่การฝืนธรรมชาตินะคะแต่เป็นการเข้าใจธรรมชาติและนำความรู้นั้นมาใช้ในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันปัญหาก่อนที่มันจะเกิดค่ะขอบคุณนายแพทย์อนุพลวิรุณหการุณมากๆกับหมอแอมนะคะที่มาพูดถึงเวชศาสตร์ชะลอวัยชะลอความสวยชะลอความงามและทำให้เราอายุยืนอย่างมีคุณภาพค่ะต้องติดตามในรายการสุขใจใกล้หมอทุกอาทิตย์แบบนี้ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บก็ฝากคำถามไว้ได้นะคะที่ Facebook สุขใจใกล้หมอค่ะวันนี้เวลาของรายการสุขใจใกล้หมอหมดแล้วจุกจิกพี่ปาและก็ทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมผู้หญิงถึงเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบมากกว่าคุณผู้ชายคะกายวิภาคของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยแตกต่างกันนะครับเพราะว่าทางเดินปัสสาวะของผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับบางคนก็ดื่มน้ำน้อยดื่มน้ำน้อยก็มีปัสสาวะน้อย พอมีปัสสาวะน้อยมันก็เสมือนกับการอั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเชื้อแบคทีเรียตัวนั้นคานขึ้นท่อไตขึ้นไปที่กรวยไตนะครับก็จะเกิดการอักเสบของกรวยไตคราวนี้แหละไข้สูงหนาวสั่นนะครับมีการติดเชื้อในกระแสโลหิตหรือเสียชีวิตได้นะครับถ้ารักษาได้ไม่ดีรุนแรงขนาดนั้นเลยถูกต้องครับสนับสนุนโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ